คนที่จะยืนยันว่าเราควรจะทำอะไรก็คือเป็นหมอใช่ไหมหมอถึงบอกว่าเวลาจะทำอะไรถ้าไม่ได้คุยกับหมออย่าจ่ายตังค์เลยมันเยอะมากที่จะแบบซื้อคอร์สไปแล้วอ้าวมันไม่เห็นตรงกับปัญหาสุดท้ายบางคนซวยหนักจ่ายตังค์ไปแล้วปัญหาที่กังวลจริงๆไม่ได้รับการแค่ไปทำอะไรก็ไม่รู้เช่นเราต้องการรักษาสิวใช่ไหมแล้วพนักงานเขาก็นำเสนอนู่นนี่นั่น IPL ทรีทเมนต์อะไรเงี้ยแล้วจริงๆวิธีการเหล่านั้นมันเป็นการวิธีการเสริมอะวิธีการหลักๆที่จะทำให้สิวเราหายเราตกลงเราไม่ได้รับการรักษาแบบนั้นนะฉะนั้นพูดแบบเพื่อนกันนะอย่าพูดประโยคนี้นะหน้านี้ควรทำอะไรดีคะอย่าพูดเด็ดขาดไปเข้าคลินิกเนี่ยบอกเขาไปเลยว่าพี่กังวลปัญหานี้มีอะไรที่แก้ไขได้บ้างแล้วเราก็ดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าเราสนใจวิธีไหนก็เข้าไปคุยกับหมออีกทีว่าวิธีการนี้มันแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้กี่เปอร์เซ็นต์มันตรงจุดหรือเปล่าเช่นฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างที่หมอบอกถ้ามีปัญหาที่กระดูกแล้วมัวจะไปถมตัวอ่อนกลบให้เต็มแล้วก็ดูที่เราที่บุ๋มอยู่มันไม่ได้รับการพยุงขึ้นมาสักทีปัญหาใต้ตาเราจะไม่จบแล้วจะเป็นก้อนด้วย